ดีครับครับนายสวัสดีครับนายครับครับนี่ได้กลับบ้านนี่คู่นี้กลับอยู่แล้วบ้านอยู่บุรีรัมย์เนี่ยครับครับเคนร้อนไหมไม่เท่าไหร่ครับวันนี้ไม่เท่าไหร่นะครับคู่หูโจ้อ่ะครับคู่หูโจ้ไปไหนสองกองหน้าของสโมสรเมืองทองกัปตันอนาคตจ้ะผมไม่อยู่นะถ้าเป็นกองติดกัปตันทำไมอ่ะทำไมวะบ้านนี้ไม่ได้เจ้าด้วยเส้นดีๆแล้วเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับครับผู้นายข้างในหมดหรือยังยาซีโฟครับครับสวัสดีครับเวลคัมซีโฟยะซีโฟเขาเป็นนักเตะไทยเคยว่าซับไปแล้วเขาบอกเขาเป็นคนไทยน่าใจน่าใจซีโฟอ่ะเดี๋ยวก็ได้ไปจะปีหน้ากับตันแล้วซีโฟอ่ะกองหลังทีมชาติไทยยี่สิบสามเป็นไงผลงานได้ตามได้ดูตามติดดูไหมตามติดแล้วดูอยู่คนเดียวเลยสี่ไม่ดูสี่ไม่ดูไม่ดูพี่ช้างไหนแล้วล้าไหมเนี่ยนิดนึงครับนิดเดียวนะแต่เล่นดีเล่นดีทัวร์นาเมนต์นี้ครับผมขาดกองกลางอีกคนนึงไหมใช่ป่ะขาดกองกลางเบอร์8อ่ะผมไม่งั้นนะฮะใส่เบอร์ไหนยังไม่รู้เลยใส่เบอร์8แล้วครับครับขุนพลกิเลนพยองจะฝึกซ้อมที่ย่านนนทบุรีหรือย่านกรุงเทพมหานครนี่เป็นมื้อสุดท้ายนะครับก่อนที่วันพรุ่งนี้ครับจะเดินทางไปที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยสายการบินแอร์เอเชียนั่นเองนะฮะเพื่อเตรียมลงสนามฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่26ครับเมืองทองบุกเยือนปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดณสนามช้างอารีนาวันเสาร์ที่27เมษายนนี้นะครับเมื่อวานนี้แอดโพสต์ไปว่าขอกองเชียร์กิเลนพยองที่อยู่ในโซนภาคอีสานตามให้กำลังใจด้วยนะฮะเข้าไปอ่านในคอมเมนต์โอ้มีแฟนคลับเมืองทองที่อยู่อุบลราชธานีนะครับจะตรงมาให้กำลังใจที่สนามช้างอารีนาแม่อุบลกับบุรีรัมย์ไกลพอสมควรนะครับก็ใช้เวลาขับรถประมาณ 3-4 ชั่วโมงน่าจะได้นะฮะแต่สังเกตหลายต่อหลายครั้งที่เราไปเยือนที่สนามบุรีรัมย์นะฮะจะมีแฟนคลับเมืองทองที่อยู่ในโซนภาคอีสานนี่เยอะมากทั้งสุรินทร์ศรีสะเกษขอนแก่นมหาสารคามยโสธรนะฮะหรือแม้แต่นครราชสีมาเนี่ยก็จะตามมาเชียร์ขุนพลกิเลนพยองของเราที่สนามช้างอารีนานั่นเองก็หวังว่าเสาร์นี้จะได้เห็นภาพบรรยากาศแฟนคลับเมืองทองแบบอบอุ่นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับYes.
และนี่คือภาพบรรยากาศที่ขุนพลกิเลนพยองของเราเตรียมความพร้อมที่สนามทันเดอร์โดมสเตเดียมนะครับก็เรียกว่าโค้ชวิรัชโจศรีโค้ชอุทัยบุญเหมาะน่าจะได้ขุนพลกิเลนพยองที่ค่อนข้างจะฟูลทีมนะครับในการเดินทางไปจังหวัดบุรีรัมย์เพราะว่ากลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเราโยกสลับฟุตบอลลีกครับไปเตะก่อนหน้านี้แล้วนะฮะสภาพร่างกายก็น่าจะพร้อมสำหรับการเดินทางแล้วก็ลงสนาม90นาทีที่สนามช้างอารีนานั่นเองนะครับช่วงนี้ขุนพลกิเลนพยองอยู่ในช่วงโมเมนตัมที่ดีด้วยนะครับชนะติดต่อกันมาหลายต่อหลายเกมแล้วก็เล่นแบบรู้ขารู้ใจกันแอดก็อยากให้ทุกคนสานต่อความสัมพันธ์แบบนี้ความสามัคคีภายในทีมรวมไปถึงความมั่นอกมั่นใจในเรื่องของการเล่นร่วมกันช่วยกันเล่นเนี่ยไปต่อเนื่องที่สนามช้างอารีนาแม้หลายต่อหลายคนจะบอกว่าเราเป็นรองก็ตามทีแต่แอดก็เชื่อว่าความมั่นอกมั่นใจของขุนพลกิเลนพยองอาจจะสร้างเซอร์ไพรส์ได้นะครับณสนามช้างอารีนาในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นั่นเองครับ